เสียงเข้าไหมโอเคเสียงเข้ากล้องนิดนึงนะเอาละครับทุกคนสวัสดีครับพบกับผมเติร์กและเลช่องอีอัดชาแนลอีสัตวันนี้เรามีรายการใหม่ชื่อว่ามีอะไรก็ใส่ไปเลยแต่เราไม่ได้คิดอันนี้เองคิดชื่อนี้เองใช่เรามีสมาชิกคนนึงที่อยากจะให้ทุกคนรู้จักนะครับและคนนั้นก็คือชื่อมาร์คนะครับเขาดำรงอาชีพอะไรนะฮะเขาเคยเป็นเชฟของไอรอนเชฟไอรอนเชฟใครไม่รู้จักนี่ไงคุณจะคิดครับคือคอนเทนต์ที่อยากให้มาร์คทำอาหารให้กินเนี่ยมีมานานแล้วตอนนี้เราก็เลยคิดรายการนี้ขึ้นมาว่าเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อรายการอาหารลงกระดาษไว้นะครับแล้วก็ให้มาร์คเดาว่าเราอยากให้ทำอะไรคราวนี้เราสองคนเก็บไว้มีเขียนอีกใบหนึ่งเป็นคำใบ้ให้กับมาร์คว่าเอ้ยเราอยากกินอะไรผมได้ไปซื้อของมาจำนวนหนึ่งประมาณนี้นะก็ต้องยกใหม่มาเลยเพราะว่านี่เป็น EP แรกนะครับผม EP แรกไม่มีเหี้ยอะไรเลยง่ายๆครับ EP แรกสิ่งเดียวที่ผมนึกออกเลยในหัวคือกะเพราตอนแรกผมอยากไปกินเนื้อแต่พอดีร้านแถวนี้ไม่มีเนื้อขายเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเตรียมมาให้ดีกว่านี้ตอนนี้ก็เอาสิ้นคิดไปก่อนนะครับแล้วก็ดูกันว่าอร่อยขนาดไหนตอนที่มันทำอยู่ไอรอนเชฟมันเป็นเชฟคนหวานอาชิบหายแล้วนี่กูจะได้กระเพราเชื่อมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปอัญเชิญมาขึ้นมาแต่เดี๋ยวจะเขียนก่อนนะครับว่าเราอยากกินอะไรอะไรเขียนเลยครับเอาเลยคือต้องไม่ให้มันรู้เขียนเลยกะเอาหมูไข่ออนเชนไม่เข้าจริงใช่ไหมนี่กูจะเขียนให้มันงงคือการบอกใบ้นะครับผมจะใบ้ให้มาร์คมันงงเล่นๆนะครับว่ามันจะแบบมันใช่เหรอที่เอามาให้อะไรเงี้ยแต่วัตถุดิบเราไม่หลากหลายมากในตอนนี้เดี๋ยวพอทำไปเรื่อยเดี๋ยววัตถุดิบก็จะหลากหลายเองอ่ะกะเพราหมูไข่ออนเชนนะครับผมจะพับเก็บไว้แล้วเราจะใบ้ว่าอะไรใบวัตถุดิบอะไรใบแบบรายการเนี้ยส่วนประกอบหลักเป็นหมูสัญชาติญี่ปุ่นน่ะเขียนเลยส่วนประกอบเราเป็นไข่งงแล้วหรืองงแล้วเราจะเขียนไปว่าจะเขียนว่าอะไรครับพูดด้วยฮะหมูเป็นส่วนประกอบหลักเฮียวันไหนมาไข่เป็นส่วนประกอบหลักหมูเป็นส่วนประกอบรองนี่งงเลยง่ายก่อนอีพีแรกอย่าไปยากถ้าทางบ้านอยากให้มาร์คทำอะไรให้ดูนะครับก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับในเวลานี้นะฮะนี่ลายมือเลยนะครับเฮียชิบหายใครแฟนคลับไหนก็ดูอย่างเงี้ยนี่ไม่เห็นเลยเฮียบิวตี้บล็อกเกอร์มาส่วนใบนี้เราจะเก็บไว้กันเลยครับแล้วเดี๋ยวผมไปตากล้องให้มาร์คเองนะครับคราวนี้เรามาเตรียมของให้มาร์คดีกว่าย้ายมุมอันนี้ครัวโซนนี้ก็เป็นโซนสตูดิโอเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแต่ความจริงคุณน่าถ่ายผมดีนะโอเคก็มีอุปกรณ์จะมีกระทะนะครับผมแล้วก็มีเตาไฟฟ้ารอบนี้ใช้แค่นี้เพราะว่าอุปกรณ์มันยังไม่พอนะในช่วงนี้ในช่วงแรกดังนั้นมาร์คเป็นไงมึงคิดว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันมีทั้งหมดเขาบอกว่านะหมูเป็นส่วนประกอบหลักไข่เป็นส่วนประกอบรองเป็นสัญชาติญี่ปุ่นวัตถุดิบรอง5ชนิดไอ้เหี้ยมีกี่อย่างเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี11อย่างสัญชาติญี่ปุ่นนี่สัญชาติญี่ปุ่นไอ้เหี้ยชัวร์ไข่นี่ก็เป็นญี่ปุ่นแล้วเนี่ยข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นข้าวเหี้ยอะไรดีวะกูลองทำดูดีกว่าเดี๋ยวก็รู้เอางี้ก็ได้เหรอมีใบกะเพราด้วยอาหารญี่ปุ่นมีใบกะเพราด้วยคนญี่ปุ่นไม่กินพริกหรอกเพราะเขาไม่กินเผ็ดอย่างนะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่อ่าฮะมึงหลอกกูเป็นเมียสัญชาติญี่ปุ่นได้มาตรงมือเลยดีกว่าก่อนทำอาหารให้ความรู้น้องๆหน่อยเป็นเชฟได้เนี่ยต้องทำอะไรก่อนต้องใส่ใจตรงว่าเราต้องล้างมือก่อนทุกครั้งที่เราทำไม่งั้นเพื่อนจะท้องเสียโอเคบอกซื้อมาจากไหนครับเซิร์ฟเกือบเขียวนะอ๋อนี่หมูประเทศจีนทำไมหรือเปล่าหมูยกเขียนน่ารักมากอ่ะมันไม่ใช่ขี้นังนี่รองเท้าเกียร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่เขาเอาไว้ใส่นี่ไงสุทธิอ่ะผมไม่มีนี่แบบน่ารักอ่ะเอาเว้ยมาละเชฟกูมือทำนี่ทำได้ทุกอย่างเราเสกเอาเราเสกครับเสกแล้วโตอ่ะถูกต้องกินเสกครับพี่บอกก่อนนะว่าไม่ได้เสียงเลยคือความรู้ด้านเชฟพอมีใช่ป่ะชอบดูไงดูแล้วก็อยากทำก็ทำคือความจริงเดี๋ยวนี้เด็กชอบดูก็บางทีอาจจะเก่งกว่าก็ได้เนอะของมันก็เหมือนศิลปะเราทำไปเรื่อยๆกันไกลน่าจะคมกว่าต่อไปทำอะไรครับมาร์คต่อไปทำอะไรทำอะไรไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยนะครับขั้นตอนการหมักหมูใส่ซีอิ๊วปรุงรสนะฮะนิดๆหน่อยๆนะครับตามสไตล์เชฟมาร์กนะครับผมน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่เข้าไปครับหมักครับเดี๋ยวเราอาจจะได้เมนูใหม่บนโลกใบนี้เลยก็ได้นะอันนี้
เราใส่น้ำมันหน่อยนึงเพื่อเขาเรียกว่ามันจะเก็บความจุยซี่ของเนื้อเก็บไว้ได้แล้วเราใส่กระเทียมเพื่อให้มันหอมยังไงเวลาเรามาระบุเข้าไปตอนนี้ความมันรายการนี้เอาเทียมแม่งไม่มีแต่คือรายการนี้ไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็แค่อยากจะกินข้าวเย็นกับเพื่อนนะครับแต่ถ้ากินข้าวเย็นกับเพื่อนธรรมดาเนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นช่องเรานะครับใช่ไหมมาร์คใช่ใช่เราต้องหาคอนเทนต์ทำใช่ไหมฮะงั้นก็เดี๋ยวลองมาร์คทำเสร็จนะฮะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะตรงกับคำเฉลยข้างล่างไหมนะฮะซึ่งกูก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่กูแอปเป็นไม่ถูกตอนนี้โอ้ยจ้าใช่แค่ต้นหอมสุดยอดชัวมันมีอะไรวัตถุดิบหลอกแห้งนิดใช่กะเพรา1แล้วคะน้า2พริก3กระเทียมเหรอแต่มึงใช้กระเทียมไปแล้วนะไม่เป็นไรกินรอมากๆไปใหญ่ครับไม่นับสเต็กชัดไอ้เหี้ยชิ้นขนาดเนี้ย A few minutes later นี่คือที่เสร็จแล้วนะสุกเลยมั้ยโอ้เนี่ยร้อนนะวัตถุดิบต้องเป็นสัญชาติญี่ปุ่นด้วยก็นี่ไงหมูเราใช้หมูคุโรบุตะญี่ปุ่นแน่นอนญี่ปุ่นนี่อย่าติดหมวกกันนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราต้องมีอะไรญี่ปุ่นตรงไหนวะเนี่ยเฮียน่ากินกว่าไข่คนA few minutes later นี่ตอนนี้เราอยู่ในรายการมีอะไรก็ใส่ไปใช่ครับตอนนี้อาหารเราได้เสร็จแล้วนะครับเอาละครับตอนแรกเราทำทาเลนต์ว่ามาร์คจะทำอาหารถูกหรือเปล่าใช่ไหมโดยเราเขียนกระดาษยูกาเลนอยากรู้มากเลยคืออะไรสัญชาติญี่ปุ่นจะมึงมีคะน้ามาก่อนจะดูเฉลยนะมีเซนต์หน่อยครับมึงทำอะไรมานี่ไงญี่ปุ่นใช้หมูคุรุบุตะมาขอชูหน่อยให้ได้มีเซนต์ครับมีเซนต์นี่คืออะไรครับนี่คืออะไรเป็นไรล่ะข้าวหน้าหมูคัตสึด้งแปลงกายครับสัญชาติไทยเป็นสัญชาติไทยเราจะไม่ใช้เป็นไข่ลวกเราใช้เป็นไข่ผัดเหมือนออมเล็ตเพื่อนี่ครับทุกคนจะเห็นไหมครับปิดหน้าไว้นะโอ้ยสับกับหน้าเนี่ยทางไหนวะทางนี้ดีซอสเรานี่อ่ะพรีเซนต์ไปมีอยู่แค่2อย่างเองโอเคเราจะมาเฉลยแล้วครับทุกคนดูหน้ามาไว้ดีฮะดูหน้ามาจานจานแต่ว่าก็เหมือนกูจะคิดครับตื่นเต้นนี่คือแบบเป็นรายการแรกของเราเลยนะใช่มั้ยที่แบบเก็บอาหารแต่สุดท้ายเราก็ไม่พ้นความสนุกนั่นแหละครับผมอันนี้เป็นเฉลยนะครับผมจะทวนอะไรหน่อยมั้ยทวนทวนหมูเป็นส่วนประกอบหลักไข่เป็นส่วนประกอบรองสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยคนดีจิวพูดได้ไหมแต่มือโค้งสิไม่ใช่นี่ไงหมูโรบุตะไอที่กูซื้อมาจะฝากด้วยนะต้องเขียวๆที่เป็นเขียวๆหน่อยอ๋อมาไกลวัตถุดิบหลอก5ชนิดที่ยังไม่ใส่ก็มีพวกใบกะเพราพวกคะน้าอะไรนี้ต้องไม่ใส่พริกด้วยเอ็กอะไรเราคิดว่ามันเป็นวัตถุดิบโอเควัตถุดิบโอเคก่อนที่อาหารจะเย็นนะให้มาดูเฉลยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงดูลุ้นก็หวยอ้อยเนี่ยสัตว์เอ้ยโอ้เป็นไงแม่งญี่ปุ่นตรงไหนวะอ๋อรู้แล้วมันมีชื่อญี่ปุ่นมาแต่ไม่ใช่อ่านญี่ปุ่นอ่านให้ผมดูฟังหน่อยดูฟังอาริงาโตเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านที่แท้จริงที่เราจะทำก็คือกะเพราหมูไข่ไม่ออนเซนไม่ออนเซนหรอกูเขียนไม่ออนเซนหรอไข่ออนเซนกะเพราหมูไข่ออนเซนญี่ปุ่นรู้สึกยังไงบ้างครับสัญชาติญี่ปุ่นตรงออนเซนนี่แหละญี่ปุ่นตรงออนเซนไปแช่น้ำร้อนออนเซนโอเคแต่วันนี้เราก็ได้กินอะไรที่มันเกินความคาดหมายแล้วถือว่ารายการนี้ประสบความสำเร็จนะครับรายการเราดีและโชคดีเนี่ยที่ไม่มีบทลงโทษครั้งนี้โอเคไว้อันนี้ถือว่าเป็น EP แรกเราให้อภัยจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยเมนูมันเป็นอย่างนี้นะครั้งหน้าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้มาร์คลองดูกับเขาไม่ใช่มีใบกะเพรามาหลอกอยู่แน่เลยอาหารญี่ปุ่นข้าวหน้าหมูทงกระสือแบบฉบับของ Eat Art Channel นะครับครับผมรสชาติในเลนชิมที่เลนไอ้เหี้ยชิมกินได้ไอ้เหี้ยเขาเรียกว่าหนูลองเลยถือมาให้
เฮ้ยเอ้ยพอมึงบอกว่าคุณชาคิดครับเอาเปลี่ยนพอมบอกว่าเป็นน้ำมันหอยไม่กล้ากินเลยทำไมกลัวหอยครับเดี๋ยวนี้กลัวหอยนะกินเข้าไปเลยกินนึงอ่ะเหนียวจังวะกินไม่แตกล้างมือแล้วกลัวหอยเป็นโรคไตแน่ๆบอกเลยน้ำมันหอยมาเราไม่มีซอสเราก็เลยใช้น้ำมันเค็มชิบหายนี่ใส่น้ำตาลแล้วเนี่ยน้ำตาลใส่แดงโอเคครั้งหน้าเราจะดีขึ้นเพราะเราจะมีอุปกรณ์ครบขึ้นอันนี้ครั้งแรกเรายังไม่คาดอะไรเลยอะไรอย่างเราบอกกันดูได้ว่าอยากทำอะไรก็ลองเขาไม่ยังไงอันนี้คือฉบับที่แบบปรับปรุงไงสุกเนี่ยอันนี้มันนานสุกแล้วมันมีชิ้นหนึ่งที่ไม่สุกที่กูเห็นแล้วก็ผ่านไปอันนี้น่าจะอร่อยกว่าใช่ป่ะอันนี้อร่อยกว่าเพราะว่าอันนี้มันนานแล้วกลิ่นน้ำมันหอยมาแรงไปแต่ก็อันนี้อร่อยเพราะอันนี้ผมกินมาแล้วผมเลยว่าถ้ากูอยู่บ้านคนเดียวแล้วทำได้ขนาดเนี้ยโอเคแล้วดีเราลองอันนี้ดีกว่านี่ร้อนอ่ะขึ้นบ้านเลยเนี่ยโอ้กว่าอันนี้มันกลิ่นมันหอยปลากว่าว่าใส่น้ำตาลใส่เลยตอนแรกมันไม่มีน้ำตาลไม่อร่อยมากซอสนี่คือมันไม่มีน้ำตาลให้ใช้นะอันนี้คือเราใส่น้ำตาลเพิ่มเพราะว่าเราไปขโมยน้ำตาลเข้ามาคุณชาคิดชอบเป็นไงครับหมูเปล่าดีกว่ามาปิดรายการเลยปิดรายการเลยอันนี้เป็น EP แรกของเราเลยครับที่เกี่ยวกับรายการอาหารแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าถูกใจอาจจะยังไม่สนุกมากแต่ว่าเราเชื่อว่าเราจะทำความสนุกเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับใครอยากให้เราทำเมนูไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยทำจริงๆครับผมยังไม่รู้หรอกแต่ไม่บอกหรอกไม่เอาบายทุกคนมาปิดกล้อง